แล้วก็เกิดขึ้นใหม่ผุดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นครั้งที่สำคัญที่ทางกสช.และสำนักงานตรวจชาติได้ร่วมกันการจับกลุ่มสถานีวิทยุคมนาคมเสียงซึ่งมีเสาส่งที่สูงและส่งสัญญาณที่แรงมากไปไกลได้มากถึง40กิโลเมตรนั่นหมายความว่าเข้าไปในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เศรษฐกิจนะครับและเราทำการจับกลุ่มและยึดอุปกรณ์ได้อย่างที่เห็นนะครับอุปกรณ์ได้หลายรายการแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นการเอื้อให้กับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ทำงานโดยสะดวกตรงนี้เนี่ยเราได้บริการฝากล้างเพื่อตัดปัจจัยนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ใช้ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์นะครับอย่าลืมว่าอาชญากรรมออนไลน์นี้เป็นอาชญากรรมไร้พรมแดนแต่กฎหมายเรายังมีพรมแดนอยู่ในเขตอธิปไตยเพราะฉะนั้นการจับกลุ่มดำเนินการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเราทำงานโดยใกล้ชิดกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอดในครั้งนี้เราจับได้แล้วก็จับตัวบุคคลได้ด้วยทั้งผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะครับอุปกรณ์ตั้งสายสัญญาณนะครับจานส่งนะครับอุปกรณ์อื่นๆเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงซึ่งทางปตท.ร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะนะครับท่านพระตุลาโตตัดใจท่านผู้ช่วยปกตลอดนะครับแล้วก็ท่านธนกรสมรชนะครับก็เดี๋ยวเรื่องกรณีที่เป็นที่สนใจนะครับว่าผมได้รับเบาหมายจากท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลและท่านพลตำรวจเอกลอยครับไปโน่นครับท่านรองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องงานป้องกันปราบปรามในการทางด้านเทคโนโลยีครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่ผ่านมาเราก็ได้มีการดำเนินการกวาดล้างจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องครับ